วันนี้นานาจะมาชวนคุณผู้ชมทำเมนูวุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์กันค่ะเวลาทำก็ใช้ง่าย1หยิบออกมา1ช้อนชาใส่ลงไปในน้ำตาลทรายแบบนี้เลยใส่ลงไปในหม้ออย่าไปตั้งไฟนะใส่น้ำเปล่าจนน้ำตาลทรายของเราละลายดีใบเตยใส่ลงไปตั้งไฟข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หุงสุกแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปทิ้งไว้จนส่วนผสมวุ้นของเราอุณหภูมิห้องหรือหน้าของเขาเริ่มเซตตัวเกลืออย่าตกใจนะหน้ากะทิจะเค็มนิดนึงนะคะเพราะว่ารสชาติต้องจัดแบบนี้ค่ะและเทส่วนผสมของเราลงไปในกะทิเนี่ยจะทำให้แป้งไม่เป็นลูกคนตลอดเวลานะไม่เช่นนั้นกะทิของคุณจะไหม้เราจะตักหน้ากะทิของเราหยอดลงไปอย่างนี้วางน่ารักหวานๆ